อยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติร้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้วของเรานะฮะตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมเยี่ยมชมในโรงงานเลยเจ้าซึ่งทางสำนักงานของเราได้มีการตั้งจุดคัดกรองนะฮะจะมีการวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ครับพร้อมกับลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าโรงงานสำนักงานเจ้าตอนนี้ตังเฮาพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านเข้าไปชมเยี่ยมชมทางโรงงานข้างในของเฮาเลยเจ้าเชิญเจ้าโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้วสำนักงานอสพภาคเหนือตอนบนได้ทำ MOU น้ำนมดิบกับ3สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์ชัยประการสหกรณ์แม่โจ้และสหกรณ์แม่ทาเพื่อนำมาทำการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนมเย็นได้แก่ผลิตภัณฑ์นมพัชเจอไรต์ถุงตรานมโรงเรียนและตราไทยเดนมาร์กและผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มรวมถึงผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตส่งจำหน่ายและมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง20ตันต่อวันครับขอเชิญเยี่ยมชมภายในโรงงานได้ครับการล้ำน้ำนมดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตนะคะหลังจากผ่านการตรวจคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วเราจะเข้าสู่การล้ำน้ำนมดิบโดยผ่านกรองแท้งไร่อากาศและโฟมมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณน้ำนมดิบเข้าสู่โรงงานค่ะชุดมิกซิ่งแท้งสำหรับกระบวนการบ่มนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตซึ่งเราใช้วัตถุดิบหลักเป็นน้ำนมโคสดแท้ 100%หลังกระบวนการฆ่าเชื้อพาสเจอไรส์นะคะจะถูกลำเลียงขึ้นมาสู่แท้งพักนมผ่านระบบท่อแบบปิดที่ปลอดเชื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เราผ่านการตรวจคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจะเข้าสู่กระบวนการบรรจุต่อไปค่ะเมื่อรถขนส่งน้ำนมดิบมาส่งถึงหน้าโรงงานแปรรูปทางแผนกควบคุมคุณภาพก็จะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างและสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบก่อนปล่อยเข้าสู่กระบวนการผลิตค่ะนี่ก็จะเป็นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำนมดิบเชิงคุณภาพนะคะว่ามีปริมาณเชื้อจุลทรีย์มากน้อยเพียงใดโดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของสีเมทิลีนบลูคุณภาพน้ำนมดิบที่ดีนะคะก็คือจะต้องเกรด1ชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะจะต้องมากกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปหลังจากนั้นเราก็จะทำการเติมน้ำยาเมทิลีนบลูนะคะลงในตัวอย่างที่เราต้องการทดสอบแล้วนำไปบ่มในเครื่องวอทเทอร์บาทนะคะควบคุมอุณหภูมิที่37องศาเซลเซียสค่ะเราจะทำการสุ่มตรวจสอบคุณภาพทางด้านองค์ประกอบน้ำนมดิบโดยใช้เครื่องมิลโคสแกนค่ะกระบวนการบรรจุนมพาสเจอไรส์บรรจุถุงของเราจะมี2ขนาดด้วยกันคือขนาด200และ 1,000 มิลลิลิตรสามารถรองรับการผลิตได้ 11,400 ถุงต่อชั่วโมงหรือประมาณ3ตันต่อชั่วโมงค่ะในส่วนนี้คือห้องบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์บรรจุขวดด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตได้2ขนาดคือ100และ180มิลลิลิตรสามารถรองรับกำลังการผลิตได้ที่ 7,500 ขวดต่อชั่วโมงค่ะตลอดระยะเวลาการบรรจุเราได้ควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ให้ไม่เกิน8องศาเซลเซียสและเรามีการสุ่มตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์จัดเรียงลงถาดและนำส่งเข้าห้องเย็นเพื่อรอการจำหน่ายต่อไปค่ะสำหรับห้องเย็นที่ใช้จัดเก็บผลิตภัณฑ์นมก็จะมีอยู่5ห้องค่ะจะมีการรองรับผลิตภัณฑ์นมที่รับเข้ามาเนี่ยได้สูงสุด46ตันค่ะและจะมีระบบการจัดเก็บความเย็นที่จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่0ถึง1องศาเซลเซียสเพื่อที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมการจ่ายผลิตภัณฑ์นมเราจะจ่ายในระบบ First In First Out ค่ะระบบการจัดการน้ำทิ้งของโรงงานเรานะครับจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเราซึ่งเป็นระบบ Activated Sludge และระบบ Membrane น้ำที่ได้ก็จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดพร้อมที่จะเอาไปใช้อุปโภคทั่วไปนะครับเช่นให้แม่บ้านรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นส่วนที่เหลือก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปครับผม
ในเครื่องกำเนิดไอน้ำจะมีการปล่อยของเสียซึ่งเป็นควันและฝุ่นเราได้มีการติดตั้งระบบเวสแคบเบิลเพื่อใช้ในการดักจับฝุ่นละอองที่จะปล่อยออกสู่อากาศทำให้มีอากาศที่สะอาดก่อนที่จะไปสู่อากาศข้างนอกต่อไปนะครับในด้านของการผลิตทางโรงงานสำนักงานอสคภาคเหนือตอนบนได้นำระบบ TPM Total Productivity Maintenance มาปรับใช้เพื่อให้บุคลากรในสายการผลิตมีหน้าที่ในการบูรณาการและแก้ไขซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ตนเองเป็นการลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของโรงงานก็คือ 2.3% ต่อปีในรอบ10เดือนที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเราอยู่ที่ 1.90 เพื่อให้ที่ทำงานเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยตามโครงการ Happy Workplace ได้นำนโยบาย 5.2 มาปรับใช้เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกสะอาดปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติตาม 5.2 อย่างต่อเนื่องทำให้โรงงานแห่งนี้ได้รับรางวัลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากอสค.สำนักงานใหญ่และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในเรื่องของ Lean ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานในปี2564ส่วนกิจกรรมในการตลาดนะครับเราก็ส่งเสริมการจำหน่ายและการขายในเรื่องของการทำ CMR ก็ดีในเรื่องของ CSR ในเรื่องของการทำเซลบิดในเรื่องของการทำสปีดทีมที่จะลงไปช่วยเย่นในเรื่องของการจ่ายสินค้าเพื่อให้ได้เป้าหมายและงบประมาณมาในส่วนของตัวแทนเอเย่นนะครับตัวนี้ก็อยากจะฝากให้ประชาชนคนไทยได้หันมาดื่มนมไทยเดนมาร์กซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานนะครับสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่โรงงานผลิตพันนมกล้วยแก้วผู้ผลิตพันนมไทยเดนมาร์กสัญลักษณ์อัวแดงภายใต้แดนไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรู้และรับผิดชอบส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเน้นเรื่องธรรมาภิบาลสำนักงานอสค.ภาคเหนือตอนบนยินดีต้อนรับเจ้า